วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาเห็ดขอจีพี่น้องนะคะโดยการตีไข่แล้วก็ปรุงเครื่องนะคะตีไข่แล้วก็ปรุงเครื่องให้อร่อยแล้วก็หั่นหอมเนาะหอมต้นหอมลงไปนะคะแล้วก็เอาข้าวลงนะคะข้าวสวยที่เรากินไม่หมดนะคะข้าวเหนียวแมวแมวข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวที่เรากินไม่หมดนะคะเราก็จะเอามาทำการจี่นะคะจี่โดยใช้กระทะลุมนะคะพี่น้องนะคะกระทะเทฟลอนกระทะลุมนะคะย่าย15มาจี่เข่าเด้อพี่น้องนะคะตอนเช้าๆนะคะจี่เข่ากินก็ปนป่าเนาะพี่น้องเนาะปนป่าลวกผักนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะหมักแล้วอร่อยแล้วนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเขามันก็จะอิ่มน้ำนะพี่น้องเนาะอิ่มน้ำไข่ที่เฮาตีไว้นะคะแล้วก็จะมาทำการจี่ในกระทะเทฟลอนนะคะช้อนต้องเป็นช้อนอึบอ
วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเหลียจะพามากินปนพี่น้องนะคะกินปนปลานิ่มกับข้าวจี่นะคะพี่น้องนะคะข้าวจี่กระทะหลุมอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บเช้านี้ที่อุบลราชธานีวันฝนตกตกนะคะเนี่ยพี่น้องปนปลานิ่มนะคะแล้วก็ผักก็คือผักชะอมชะอมลวกพี่น้องนะคะตอนเช้าหลังจากที่ฝนตกเสร็จนะคะเราก็จะมาทำข้าวจี่กินนะคะโดยใช้ข้าวที่เราข้าวเหนียวที่เรากินเหลือนะคะพี่น้องแล้วก็เอามาหมักกับไข่กับปรุงรสให้อร่อยแล้วก็เอามาจี่ในกระทะหลุมนะคะพี่น้องแซ่บแซ่บหอมหอมนะคะพี่น้องน่าอร่อยที่สุดเลยนะคะมากินกับยายละเอียดนะคะค่ะพี่น้องถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปอร่อยอร่อยกับยายละเอียดค่ะมาค่ะพี่น้องข้าวจี่ร้อนๆข้าวจี่ร้อนๆเช้านี้ที่อุบลราชธานีนะคะปนปลานิ่มหอมๆกับข้าวจี่ร้อนๆพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ